ประเด็นเป็นข่าวข่าวแรกยังอยู่ในภาคของแรงงานต้องบอกว่าแรงงานในตอนนี้ก็มีข่าวดีหลายพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าหลายประเทศเขามีการเพิ่มโคต้าในการนําแรงงานไทยเนี่ยไปทํางานที่ต่างประเทศซึ่งทางรัฐบาลในชวนแรงงานเข้าทดสอบระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานตนเองนะครับรับใบรับรองใช้ยื่นขอรับค่าจ้างเพิ่มได้ด้วยและก็ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับสูงสุด900บาทต่อวันครับ ทางน้้นของนางสาวรัชดาธานาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวว่ากลมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเปิดโอกาสให้กับแรงงานที่ต้องการทดสอบระดับความามาตรฐานฝีมือนะครับแรงงานของตนเองเพื่อรับใบรับรองระดับฝีมือใช้ประกอบขอรับค่าจ้างเพิ่มตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติที่มีผลบังคับใช้แล้วรวม112สาขาอาชีพ โดยค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับต่ำสุดนั่นก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะครับ ก็หากมาตรฐานฝีมืออยู่ในระดับหนึ่งนะคะก็จะได้ค่าแรงต่ำสุดอยู่ที่350บาทต่อวันหากระดับสูงขึ้นเป็นระดับ2และระดับ3ก็จะได้ค่าจ้างเพิ่มตามลำดับต่อไปนะคะส่วนสาขาอาชีพที่ประชาชนนั้นคุ้นเคยอย่างเช่นช่างไฟฟ้าในอาคารช่างแอร์ผู้ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับชาติระดับ1เนี่ยก็จะได้รับค่าจ้างไม่ต่ำกว่า440บาทต่อวันค่ะก็ถ้าเป็นระดับ2ก็จะได้550บาทต่อวันถ้าเป็นระดับ3 ะะก็จะได้660บาทต่อวันค่ะส่วนในเรื่องของค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับสูงสุดนั่นก็คือนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตกแบบโภชนะบำบัดเนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีมาตรฐานฝีมือสูงสุดอยู่ที่ระดับ2จะได้ค่าจ้างสูงถึง900บาทต่อวันเลยทีเดียวคุณผู้ชมปัจจุบันนะคะการเปิดทดสอบฝีมือแรงงานแล้วเนี่ย เปิดขึ้นใน272สาขามีผู้เข้าร่วมรับการทดสอบแล้ว88,675คนค่ะแรงงานผู้ที่สนใจเข้ารับการทดสอบระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของตนเองก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดได้ทั่วประเทศเลยใช่แล้วครับที่จริงเนี่ยไม่ได้เป็นการทดสอบทักษะของเราอย่างเดียวยังเพิ่มเงินในกระเป๋าด้วย<ช>ยิ่งเราเก่งเนี่ย ยิ่งเรามีการไปทดสอบแล้วมีการวัดระดับเรียบร้อยแล้วคุณก็จะไม่ไปถูกนายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการเอาราเอาเปรียบได้ด้วยนะครับใช่คุณแล้วที่สําคัญเลยนะคะเป็นเครื่องการันตีในการที่บางทีนะไม่ใช่ว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าจะทํางานอยู่แค่ในประเทศไทยนะคะครเราสามารถที่จะสอบเอาใบเนี้เพื่อที่จะไป ทำงานยังต่างประเทศก็ได้อย่างเช่นแรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเห็นแม้บอกว่าทางด้านของซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะอยากได้มากแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของการโรงแรมเรื่องของการช่างเชื่อมช่างอ็อกช่างก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ทางด้านของซาอุดีอาระเบียเองเนี่ยสนใจแรงงานไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนของไทยก็สนใจด้วยเช่นเดียวกันอื